ตรงนี้คุณผู้ชมเดินมาแล้วตรงนี้เริ่มมีเห็นเคาน์เตอร์ครัวแล้วเนาะคุณผู้ชมจะเห็นเคาน์เตอร์ครัวว่าเป็นเคาน์เตอร์ครัวที่ยาวมากคุณผู้ชมนี่ยาวจากนี่ไปถึงด้านหลังเลยโดยปกติแล้วเราจะให้เคาน์เตอร์ความยาวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3.60 เมตรนะครับราคาแพ็กเกจแต่ถ้าบ้านใครมีครอบครัวใหญ่แบบนี้อยากได้เคาน์เตอร์บิ๊กๆแบบนี้เราสามารถเพิ่มให้ได้นะครับเคาน์เตอร์ตรงนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ 100% นะท่านเจ้าของบ้านจะเอาท็อปหินมาใส่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยท็อปหินเนี่ยสั่งจากโรงงานมาแล้วเขาก็สามารถมาวางไว้บนคอนกรีตที่เราเตรียมไว้ได้เลยคุณผู้ชมสวัสดีครับผมโบ๊ทสาโรจน์ สอแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านโกลเด้นนีโอประชาชื่นหลังนี้เลยสำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทสอแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับและสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1,000วิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับโกลเด้นนีโอประชาชื่นนะครับหลังนี้เคยมาถ่ายรีวิวสำหรับงานหลังคาลงจากรถหน้าบ้านไปแล้วคลิปนั้นบอกถึงปัญหาเกี่ยวกับการต่อเติมหลังคาลงจากรถหน้าบ้านจะเป็นปัญหาหลังจากที่ต่อเติมเสร็จแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำรั่วนะครับการซุดตัวควรแก้ปัญหายังไงอะไรพวกนี้ลองไปติดตามกันได้เลยแต่ก่อนอื่นต้องบอกว่างานโกลเด้นนีโอโครงการนี้เรามี2หลังในซอยเดียวกันด้วยนะครับจริงๆโครงการนี้น่าจะมี 3-4 หลังถ้าจำไม่ผิดนะครับจะมีอีกหลังนึงอยู่นู่นเลยสุดซอยขวามือของผมหลังคาสีดำตรงนู้นนะครับซึ่งต้องบอกว่างานหลังนี้คุณผู้ชมเป็นงานที่ท่านเจ้าของบ้านต่อเติมหน้าบ้านแล้วก็ต่อเติมหลังบ้านเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมเนี่ยมาทำการเก็บรีวิวไม่ทันนะครับก็ต้องบอกว่าหลังนี้ก็เป็นอีกหลังนึงคุณผู้ชมที่ท่านเจ้าของบ้านต่อเติมแล้วแฮปปี้ไม่มีปัญหานะครับก็จะอยู่สุดซอยนี่เลยนะก็ต้องบอกว่าหลังที่เราต่อเติมไปเนี่ยหลายๆหลังนะครับเรามีการรับประกันหลังการขายดังนั้นเนี่ยเราก็จะดูฟีดแบ็กจากทางลูกค้าว่ามีหลังไหนที่มีเออร์เลอร์บ้างหลังไหนที่ลูกค้าแบบเจอปัญหาบ้างนะครับเราก็จะเข้าไปเก็บงานดูแลให้ตลอดระยะเวลา1ปีเต็มนะครับก็รับประกันให้1ปีเต็มๆนั่นแหละเนาะอ่ะอย่างหลังนี้คุณผู้ชมสุดกำแพงรั้วเลยนะครับก็สังเกตได้เลยว่าเป็นงานของเราแน่นอนงานหลังคาหน้าบ้านก็จะเหมือนกับหลังที่ผมกําลังจะไปรีวิวนะครับตรงนี้จะเป็นหลังคาไซส์ XL นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นรูปทรงตัว L ด้วยนะทรงตัว L ก็คือมีออกจากเทเลสมาประมาณครึ่งนึงนะครับแยกรางน้ำเป็น2ส่วนใช้รางน้ำสเตนเลสหมดเลยนะครับแล้วก็หลังบ้านก็จะมีงานต่อเติมด้วยเดี๋ยวถ้ายังไงถ้ามีรูปเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับต่อมาคุณผู้ชมวันนี้นะครับผมจะพามาดูเกี่ยวกับการต่อเติมหลังบ้านซึ่งหลังบ้านของลูกค้าท่านนี้จะมีขนาดกว้างกว่าลูกค้าท่านหลังมุมนะครับก็คือหลังบ้านเนี่ยเมื่อคุณซื้อทางโครงการแล้วถ้าคุณตัวบ้านของคุณเนี่ยนะครับติดกับรั้วโครงการโดยส่วนมากแล้วคุณจะได้พื้นที่ส่วนเกินซึ่งพื้นที่ส่วนเกินพวกนี้เนี่ยทางโครงการเขาก็จะเก็บเงินคุณเพิ่มนั่นแหละนะครับเพื่อที่จะให้ขายพื้นที่ดินต่อตารางวาได้มากขึ้นนะครับแต่ข้อดีนั่นก็คือเมื่อมีพื้นที่ส่วนเกินด้านหลังแล้วคุณสามารถต่อเติมห้องครัวของคุณเนี่ยนะครับหรือพื้นที่ด้านหลังบ้านเนี่ยให้มีขนาดมากกว่าปกติโดยขนาดปกติแล้วตัวบ้านกับรั้วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2เมตรคุณผู้ชมแต่อันนี้เนี่ยเกิน2เมตรแน่นอนนะครับซึ่งจะมีสเปซพื้นที่ของการต่อเติมเพิ่มขึ้นเนาะตรงนี้คุณผู้ชมเราเดินเข้ามาด้านในแล้วเมื่อสักครู่อยู่กลางแดดร้อนมากเดินเข้ามาด้านในตรงนี้โอ้โหดีขึ้นเยอะเลยนะครับหน้าบ้านมุงด้วยแผ่นไวนิลท้องเรียบนะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นทรงตัว L เหมือนกันรางน้ำเป็นสเตนเลสเหมือนกันเลยเนี่ยนะครับรางน้ำสเตนเลสหมดเลยต้องบอกว่าโรงจอดรถเนี่ยเป็นอะไรที่ผมว่ามีความจำเป็นมากๆนะเพราะเมืองไทยเนี่ยร้อนมากและหลังคากันสาดหน้าบ้านมีความจำเป็นมากนะครับใครที่แบบอยากแบบให้รถแบบใช้งานได้นานผมแนะนำต่อเติมโรงจอดรถผมว่าดีนะครับแต่ถ้าคุณจอดตากแดดไว้เนี่ยพวกความร้อนเนี่ยมันก็จะไปละลายนะครับพวกห้องโดยสารสารที่โดนละลายหรือสารที่โดนแบบความร้อนเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นสารก่อมะเร็งได้ดังนั้นต้องระวังนะครับอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับทำหลังคาอย่างเดียวนะพูดถึงไปจอดตากแดดที่อื่นด้วยนะครับอ่ะร้อนมากคุณผู้ชมดูจากเหงื่อได้ตรงนี้เราอยู่บริเวณข้างบ้านแล้วซึ่งข้างบ้านกับหลังบ้านเนี่ยจะเป็นลักษณะการต่อเติมก็คือตัว L เลยหน้าบ้านคุณลูกค้าของเราเนี่ยทำสุดตัวบ้านเลยเพราะว่าบ้านแฝดเนี่ยนะครับต้องบอกว่าบ้านแฝดเนาะ
ขาจะมีพื้นที่ด้านข้างบ้านเนี่ยแค่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเท่านั้นอย่างตรงนี้เนี่ยมีฝั่งหนึ่งก็ต่อเติมมาสุดหน้าบ้านเลยซึ่งพื้นที่ผมกำลังยืนอยู่เนี่ยผมยืนอยู่บนหัวเสาเข็มของไมโครพายดังนั้นเนี่ยท่านเจ้าของบ้านต่อเติมหลังบ้านเป็นไมโครพายเหมือนกันแล้วก็ข้างบ้านก็ใช้ไมโครพายเหมือนกันแต่ถ้าใครอยากประหยัดเงินหน่อยนะครับหลังข้างบ้านตรงนี้เนี่ยเราสามารถใช้เป็นเสาเข็ม6เหลี่ยม6เมตรได้เพราะว่าดูจากลักษณะการต่อเติมแล้วมีการเทพื้นปูกระเบื้องแล้วก็ทำหลังคาแค่ครึ่งเดียวเองดังนั้นเนี่ย6เหลี่ยม6เมตรเพียงพอแล้วหลังบ้านเนี่ยท่านเจ้าของบ้านทำการก่อผนังทำเคาน์เตอร์ครัวตรงนั้นน่ะก็ใช้ไมโครพายก็ได้ถ้าอยากประหยัดก็เป็นไมโครพายห้องครัวแล้วก็เทอร์เรสหรือพื้นที่ซักล้างเป็น6เหลี่ยมก็ได้อันนี้คือราคาประหยัดแต่อนาคตมันมีโอกาสซุดตัวต่างกันนะต้องบอกอย่างนี้ก่อนแต่ถ้าคุณอยากทำจบทีเดียวเลยก็ไมโครพายให้หมดเลยนะครับตรงนี้เป็นในส่วนของโซนซักล้างซึ่งจะทำหลังคานะครับหลังคาที่เราใช้ก็จะเป็นหลังคาเมทัลชีทฉนวน PU โฟมนะครับตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นลักษณะที่แบบเอาไว้ตากผ้าได้เพราะว่ามีหลังคาอยู่แล้วบางท่านบอกว่าอุ๊ยทำไมไม่ใส่หลังคาโปร่งแสงแสงจะได้ส่องมาผ้าจะได้แห้งปัจจุบันไม่ต้องนะครับอบในตัวคุณแค่ตากผ้าแค่ผึ่งอยู่ตรงนี้เนี่ยความร้อนของรอบๆเนี่ยทำให้ผ้าของคุณเนี่ยอุ่นเหมือนอบเหมือนเครื่องอบเลยคุณผู้ชมผมเชื่อว่าแผ่นโปร่งแสงในส่วนซักล้างไม่ค่อยจำเป็นแล้วนะครับแต่ถ้าใครบอกว่าฝั่งนี้ไม่ค่อยโดนแดดมันจะมีทิศที่ไม่ค่อยโดนแดดด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็สามารถใช้โป่งแสงได้เหมือนกันเนาะตรงนี้เป็นระแนงโป่งระแนงโป่งเนี่ยเราใช้แผ่นไฟเบอร์เซเมนต์หน้า3ตัดขอบนะครับแล้วก็ยิงมีระยะช่องไฟห่างกันอยู่ที่ประมาณ1เซนครึ่งแล้วก็ไม่เกิน2เซนติเมตรอันนี้คือมาตรฐานของเราแต่ถ้าลูกค้าบอกว่าอยากให้เหลือเส้นนึงได้ไหมได้นะฮะได้แต่ว่าต้องบอกว่าช่องมันจะเล็กและอากาศมันจะไม่ค่อยโฟแต่ถ้าบางท่านบอกเอา2เซนครึ่งได้ไหมผมว่ามันใหญ่ไปบางทีเอามือสอดผ่านเข้าไปได้เลยอันนี้ก็ไม่ค่อยแนะนำนะครับประมาณ1เซนครึ่งถึง2เซนนะด้านหลังตรงนี้วางแทงค์น้ำวางปั๊มน้ำนะครับก็ต้องบอกว่าจุดเซอร์วิสโดยส่วนมากแล้วเดิมทีโครงการเขาจะวางไว้ตรงนี้แหละเราก็จะวางไว้ที่เดิมเลยแต่ในการวางเนี่ยเราจะวางชิดในสุดแต่เราจะไม่เบียดกับแผงระแนงที่เราก่อขึ้นมาโดยส่วนมากผมจะเว้นนะคุณผู้ชมนี่มีประมาณ5เซนก็คือน้อยสุดอ่ะสัก5เซนนะครับเผื่อแถงถังมันให้ตัวด้วยนะครับประมาณนี้เนาะอ่ะตัว L ตรงนี้ตากผ้าได้สบายมองขึ้นไปด้านบนจะเป็นรางน้ำสแตนเลสนะครับรางน้ำสแตนเลสก็คือเราจะมีทั้งหมด2ชิ้นนะด้านข้างตรงนี้คุณผู้ชมจะเป็นชิ้นเดียวกันยาวมาถึงตรงนี้เลยนะครับก็ถึงสุดเลยแต่อีกฝั่งนึงด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นอีกชิ้นนึงคุณผู้ชมจะมีทั้งหมด2ชิ้นแต่2ชิ้นเนี้ยแหละเราจะครอบปีกด้านบนเพื่อที่จะไม่ให้น้ำรั่วระหว่างรอยต่อนะครับครอบตรงสันเหล็กนะอ่ะประมาณนี้แล้วกันท่อระบายเรามีเยอะเยอะเขาบอกว่าเรามีเยอะมากตรงนี้ท่อระบายน้ำใช้ท่อขนาด3นิ้ว1จุดมุมนี้มีอีกจุดนึงนะครับก็คือรางน้ำเส้นเดียวกันเนี่ยแต่ใส่2จุดเลยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยต่อเติมกันเยอะแล้วน้ำเนี่ยมันออกเขาเรียกมันไม่มีทางไปอ่ะหลังบ้านก็ต่อฝั่งนี้ก็ต่อก็ชนกันน้ำก็ไม่รู้จะไปไหนก็ลงรางน้ำนี่แหละถ้ารางน้ำใครเล็กท่อระบายใครน้อยล้นรางล้นรางเสร็จท่วมฝ้าท่วมห้องอีกผมจะไม่ให้มันเกิดแบบนั้นผมจะใช้สิ่งที่มันป้องกันได้มากสุดก็คือท่อระบายใส่เยอะหน่อยแต่2จุดสังเกตตรงนี้1 2 3ข้างหน้ามีอีกตรงนี้4นี่เลย4เยอะมากคุณผู้ชมอ่ะตรงนี้ก็ฝากเป็นไอเดียแล้วกันใครจะต่อเติมบ้านผมแนะนำเนาะก็ใช้รางน้ำขนาดใหญ่ณปัจจุบันเพราะว่าทุกหลังต่อเติมเกือบหมดนะฮะน้ำไม่มีทางไปแน่นอนนะครับต้องลงรางน้ำไม่บ้านคุณก็บ้านเขานี่แหละเดินเข้ามาด้านในคุณผู้ชมพื้นดรอปสเต็ปนิดนึงนะมีธรณีอยู่ก็ประมาณสัก5เซนจะดรอปมากกว่านี้ก็ไม่ได้เพราะว่าต้องไล่สเต็ปจากในบ้านมาสเต็ปจากในบ้านเนี่ยจากครัวไปในบ้านก็5เซนจากครัวออกมาโซนซักล้างก็5เซนนะครับกดต่ำกว่านี้จะไปติดพวกถังแชทบ่อดักไขมันจะไปติดพวกระบบต่างๆที่โครงการเขาวางมาให้อยู่แล้วดังนั้นดรอปมากกว่านี้ไม่ได้อันนี้ถูกบังคับนิดหนึ่งอันนี้หลายๆโครงการเป็นแบบนี้หมดแหละแต่ถ้าคุณอยากดรอปมากกว่านั้นระบบระบายน้ำหรือระบบโฟลว์หรือระบบเดนหรือระบบไหลที่มันใช้แรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยจากข้างหลังสูงแล้วก็ไปออกข้างหน้าเนี่ยมันจะเสียหมดนะครับดังนั้นก็ฝากเอาไว้แล้วกันบ้านใครที่อยากดรอปพื้นต่ำๆอย่าไปทำเลยปัญหาระบบระบายน้ำจะมีเกิดขึ้นแน่นอนนะครับอันนี้ก็ฝากเป็นประสบการณ์นะห้องครัวห้องนี้คุณผู้ชมที่ผมบอกขนาดใหญ่มากจากผนังฝั่งนี้มาถึงฝั่งตัวบ้านนะครับถ้านับแผ่นกระเบื้องกันก็คือ1 2 3 4 5 6 6แผ่นนิดๆนะครับแผ่นนึง40เซน6 4 24 2เมตร40บวกอีกนิดๆก็น่าจะเป็นประมาณ2เมตร50ได้โดยประมาณคุณผู้ชมในการก่อผนังของเราเนี่ยนะครับอิฐมวลเบาหนาประมาณ 7.5 เซนรวมฉาบแล้วรวมปูกระเบื้องแล้วผมตีคร่าวๆไว้ที่10เซนนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าต้องมีการเน้นจากรั้วโครงการมาประมาณ50เซนตามกฎหมายแต่ถ้าโครงการไหนที่เขาบอกว่าพี่ก่อชิดได้เลยตรงนี้จะต้องระวังไว้นิดนึงนะถ้าคุณก่อชิดแล้วไปโดนคานของรั้วนะครับมันอาจจะ
ดึงกันนะครับงานต่อเติมงานรั้วโครงการมันอาจจะมีปัญหาได้ดังนั้นเว้นจอยไว้หน่อยถ้าไม่ถึง50เซนก็เว้นตามระยะที่มันปลอดภัยด้วยนะครับแต่ตามกฎหมาย50เซนนะอ่ะโอเคเดี๋ยวกลัวดราม่าตรงนี้คุณผู้ชมเดินมาแล้วตรงนี้เริ่มมีเห็นเคาน์เตอร์ครัวแล้วเนาะคุณผู้ชมจะเห็นเคาน์เตอร์ครัวว่าเป็นเคาน์เตอร์ครัวที่ยาวมากคุณผู้ชมนี่ยาวจากนี่ไปถึงด้านหลังเลยโดยปกติแล้วเราจะให้เคาน์เตอร์ความยาวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3เมตร60นะครับราคาแพ็คเกจแต่ถ้าบ้านใครมีครอบครัวใหญ่แบบนี้อยากได้เคาน์เตอร์บิ๊กๆแบบนี้เราสามารถเพิ่มให้ได้นะครับเคาน์เตอร์ตรงนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ 100% นะท่านเจ้าของบ้านจะเอาท็อปหินมาใส่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยท็อปหินเนี่ยสั่งจากโรงงานมาแล้วเขาก็สามารถมาวางไว้บนคอนกรีตที่เราเตรียมไว้ได้เลยคุณผู้ชมนะครับใส่ปูนกาวปรับระดับหน่อยวางท็อปหินได้เลยอันนี้คือเราปรับให้เตรียมงานให้เพื่อที่จะเอาท็อปหินมาวางอยู่แล้วนะครับประกอบไปด้วย1เลยเคาน์เตอร์นะตรงนี้เป็นที่เตรียมอาหารคุณผู้ชมนะไม่ว่าเราจะเตรียมใส่จานใส่ชามถัดมาตรงนี้เป็นซิงค์ล้างจานนะครับซิงค์ล้างจานเนี่ยสามารถเอาซิงค์เนี่ยมาวางทับไว้บนหินอีกทีนึงได้เลยนะครับเก็บงานได้ท่อระบายด้านล่างเรามีให้อยู่แล้วนี่คุณผู้ชมดูได้เลยท่อระบายท่อน้ำทิ้งท่อน้ำดีแล้วก็ด้านล่างลงอีกคุณผู้ชมนี่จะมีการปูกระเบื้องให้ด้วยมีโฟเดนมีกระเบื้องผนังมีกระเบื้องพื้นครบหมดทุกอันเลยนะครับถัดออกมานิดนึงตรงนี้เป็นที่เตรียมอาหารอีกแล้วแต่ว่าจะมีปลั๊กไฟให้ด้วยเผื่อใครอยากใช้เครื่องปั่นนะครับเครื่องแยกกากอะไรพวกนี้ก็ใช้ตรงนี้ได้เลยตรงนี้เป็นในส่วนของเตาแก๊สกับหูดูดควันนะครับเตาแก๊สหูดูดควันเนี่ยก็ใส่ตรงกันเอาเตาแก๊สมาวางบนท็อปหินใช้งานได้เลยนะครับถัดออกมานิดนึงตรงนี้เป็นในส่วนของเป็นลิ้นชักนะครับแล้วก็เป็นแพนทรีเอาไว้เตรียมอาหารช่องนี้เป็นช่องใส่ไมโครเวฟคุณผู้ชมอ่ะเวลาเอาไมโครเวฟใส่ไว้ด้านในคุณผู้ชมเราสามารถมาใกล้ๆครับตรงนี้นะครับเราสามารถใส่ไมโครเวฟแล้วตรงนี้เป็นช่องปลั๊กไฟเห็นไหมมีสอดสายไฟได้คุณผู้ชมนี่สอดสายไฟได้มาเสียบตรงนี้เลยได้เลยนะครับนี่ช่องใส่ไมโครเวฟเนาะวางหม้อหุงข้าวตรงนี้ก็ได้มีปลั๊กไฟเช่นเดียวกันนะครับมองไปด้านบนคุณผู้ชมด้านบนเนี่ยเราใช้เป็นฝ้าฉาบเรียบฝ้าฉาบเรียบตรงนี้เนี่ยมุงด้วยแผ่นเมทัลชีทฉนวน PU นะครับแต่บางท่านบอกว่า PE ได้ไหมอยากลดคอสได้ถ้าใช้ภายในอ่ะ PE ก็ได้ส่วนมากไม่ค่อยมีปัญหานะครับช่องเปิดตรงนี้จะเป็นช่องแสงนะเป็นฝ้าขุ่นสามารถเปิดขึ้นไปดูใต้ฝ้าได้ดูระบบการเดินไฟดูช่องเซอร์วิสได้หมดเลยนะครับไฟที่ใส่เป็นไฟ LED เป็นหลอดบัฟพาเนลนะครับประหยัดไฟนะครับประมาณนี้แล้วต้องบอกว่าตรงนี้ไม่ได้เสร็จแค่ห้องครัวนะด้านหลังของผมตรงนี้สามารถเปิดประตูไปอีกห้องนึงได้คุณผู้ชมนี่เป็นประตูสไลด์และก็เป็นสไลด์ลูกฝักด้วยตรงนี้เพิ่มเงินนิดหน่อยนะครับอย่างตรงนี้ถ้ามีขีดแบบเนี้ยเราเพิ่มแค่พันนึงพอหลักพันบาทพันเดียวเพิ่มพันเดียวใครอยากมีขีดเพิ่ม 1,000 บาทถูกมากนะครับซึ่งปัจจุบันก็ช้อปปี้ก็มีขายแต่เอามาติดเองมันไม่ค่อยสวยหรอกช่างติดให้ดีกว่านะครับเดินมาด้านนอกคุณผู้ชมด้านนอกตรงนี้เป็นอีกห้องหนึ่งจะกั้นแยกส่วนกันเลยซึ่งจะต่อเนื่องกับของตัวบ้านอันนี้ผมเปิดไม่ได้จะมีห้องของตัวบ้านตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ท่านเจ้าของบ้านเนี่ยทำเป็นจุดเซอร์วิสพวกแทงน้ำปั๊มน้ำอะไรพวกนี้เดิมทีผมคิดว่าเขาน่าจะวางไว้ตรงนี้แหละแล้วเราก็ย้ายจากตรงนี้ไปไว้มุมด้านหน้าตรงนู้นนะครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นห้องเก็บของหรือห้องอเนกประสงค์อะไรก็ได้นะครับก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันปลั๊กไฟพวกนี้เราฝังผนังให้หมดเลยนะครับเดินมาเรื่อยๆคุณผู้ชมจะสังเกตว่าห้องครัวตรงนี้เนี่ยเรายังมีพื้นที่สำหรับวางตู้วางของไว้มุมตรงนี้อีกนะครับเป็นมุมของตัวบ้านจะยาวไปถึงตรงนู้นเลยนะครับก็สามารถวางของได้ตู้กับข้าวนู่นนี่นั่นวางได้หมดเลยนะครับมุมตรงนี้สามารถวางตู้เย็นได้มีปลั๊กไฟสำหรับตู้เย็นเรียบร้อยแล้วตรงนี้เป็นท่อน้ำดีท่อน้ำทิ้งเครื่องซักผ้านะครับเวลาคุณรับประทานอาหารนี่เลยออกมาจากตัวบ้านนี่ออกจากตัวบ้านเป็นไงเดินมาเสร็จเจอของที่เราเปิดไหวสุดก็คือตู้เย็นก็จะวางไว้ตรงนี้เลยนี่เลยนะครับเครื่องซักผ้าตรงนี้ได้เลยขนเสื้อผ้าออกจากบ้านวางตรงนี้ซักเสร็จเอาผ้าออกมาจากเครื่องแล้วก็เอามาตากไว้ที่บริเวณโซนซักล้างตรงนี้ได้เลยคุณผู้ชมง่ายๆประมาณนี้สำหรับฟังก์ชันการใช้งานสำหรับงานต่อเติมบ้านนะครับใครอยากต่อเติมบ้านแอดไลน์ที่ด้านล่างตรงนี้ได้เลยหรือโทรมาที่เบอร์0881044888ฝากเขาอีกเรื่องนึงคุณผู้ชมใครที่กำลังหาบ้านมือสองรีโนเวทใหม่ราคาไม่แพงสามารถกู้เกินได้นะครับก็ลองสอบถามแอดสารยาโฮมดูอันนี้เป็นซับของผมที่ผมซื้อมารีโนเวทนะครับแอดสารยาโฮมลองมาดูซับของเราได้นะครับใครที่จะตัดสดจะซื้อเงินกู้เงินผ่อนติดต่อมาได้เลยยินดีให้บริการทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆสวัสดีครับ